สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเกม BNS เช่นเคยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปพิเศษอยู่เนาะคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเนาะค้นหาแมปนะครับหรือพื้นที่ในการทำเควสนะครับเนี่ยกด J นะผมกด J บนคีย์บอร์ดนะก็คือตารางเควสจะขึ้นมากำลังดำเนินการเนาะอันนี้คือเควสที่ผมไปรับมาแล้วคือเควสถ้าดูในคลิปหลักนะผมจะรับผมจะทำทุกเควสนะแล้วก็เควสแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะถ้าเราไม่รู้พื้นที่ที่ทำว่ามันอยู่ตรงไหนนะอย่างเควสเนี่ยคือสีเหลืองเนี่ยเป็นเควสหลักเนาะให้ไปทำอะไรเอ่ยเส้นทางแห่งความตายนะมีรางวัลอยู่ที่3เซิร์ฟเวอร์แล้วก็25บรอนนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเควสหลักนะซึ่งมันเป็นเควสที่เราต้องทำนะครับแล้วเราอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกเนาะอยู่ที่ไหนวะผมอยู่ที่นี่นะเฮ้ยไหนวะนี่ฮะอยู่ในอาคารศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่นี่เนาะอาคารศักดิ์สิทธิ์โอเคดูกว้างๆอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คือกด J ขึ้นมานะแล้วเราอยากรู้ว่าพื้นที่เนี่ยเพราะว่าเราอยู่อีกที่นึงแต่ว่าเควสเนี่ยมันเป็นไปอยู่อีกพื้นที่นึงเนาะเพราะว่าโลกที่โลกของเกมเนี่ยกว้างมากนะถ้าเราไม่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าเราไปเมืองนึงแล้วเมืองนึงเนี่ยหรือเข้าไปในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่านะมันไปหลายที่หลายพื้นที่มากๆนะแล้วมีเควสพิเศษขึ้นมาเป็นเควสหลักหรือเควสอะไรอ่ะเควสดันเจนอย่างเงี้ยแต่เราอย่าร่วมอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยนะแล้วตำแหน่งของเควสเนี้ยตำแหน่งเควสนะค้นหานะเปิดนะมันก็จะขึ้นมาเนี้ยกระพริบกระพริบนะสีเหลืองมันอยู่ในเขตเมืองโทมุนเนี่ยเควสนี้เนาะก็คือเราอย่าเพิ่งทำอะไรนะเมื่อแมปมันขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนี่นะตอนนี้นะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะดังนั้นถ้าเราอยากจะไปเราต้องหาพื้นที่ลงนะเนี่ยก็คือที่นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยฮะเดี๋ยวแป๊บนะกดตัวอะไรวะไม่ใช่ผมจำไม่ได้ฮะเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะโอเคไม่ใช่นะตัว M เนี่ยก็คือตัวนี้เป็นอะไรมังกรสวรรค์เนี่ยก็คือเราสามารถวาร์ปลงได้มังกรสวรรค์มังกรสวรรค์เนาะแล้วเควสของเราหายไปไหนแล้วกด J ขึ้นมาเนาะ J แล้วก็ค้นหาตำแหน่งอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยก็คือมันมีมังกรสวรรค์อยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปลงไปแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะก็คือเท่าไหร่10บรอนนั่นเองแต่ตอนนี้คือผมมีอยู่แค่8ผมจะไปได้หรือเปล่าเราลองกดดูนะฮะเปิดไปได้นะแล้วทำไมผมไปได้ล่ะเนี่ยเงินผมไม่พอนะไปแล้วนะไปแล้วนะก็อันนี้ก็คือเป็นคลิปหรือเทคนิคเล็กๆนะที่ผมทำมา3วันเพราะว่าโอ้โหคือถ้าเดินผ่านแมปแล้วแมปเล่าเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะคือผมเคยทำเควสหลักแล้ววิ่งจากใต้ไปกลางมันไม่โอเคแน่ๆแล้วมันต้องอย่างนี้แล้วนะก็คือเสียตังค์นิดหน่อยแหละต้องทุ่มหน่อยเพราะว่าเราไปทำเควสเราก็ได้มาอยู่แล้วแหละบอลน่ะแต่ใช้ไปเรื่อยมันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าบอลนี่ส่วนใหญ่จะใช้เสื้อไอเทมทำเควสตามพื้นที่ไกลๆถ้าเราไม่อยากเดินหรือไม่อยากเสียเวลานะคนที่เขามีคนเชี่ยวชาญเขาอาจจะ
ส่วนใหญ่เขาจะใช้บรอนเป็นหลักนะครับแต่ผมเองก็เพิ่งมารู้เนี่ยไม่กี่นาทีนี่เองว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยวิธีนี้เนาะเนี่ยผมมาอยู่ในพื้นที่ของเมืองป้อมโทมุลเหรอใช่เมืองโทมุลแล้วก็เควสของผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะกด M ขึ้นมาเนี่ยอยู่นี่นะอยู่นี่นะก็เดินไปแล้วนะแค่นี้เองผมไม่ต้องต้องซื้อนั้นไปหรอกนะเดินไปนี่นะวิธีการเคลื่อนย้ายหรือการหาแมปหรือการค้นหาแมปสำหรับการทำเควสนะครับก็อันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆที่ผมอยากแนะนำมากๆเพราะว่าการเดินผ่านเนี่ยเราจะถึงแม้ว่าเรามีสกิลวิ่งก็จริงเนี่ยแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหนืดหนาดเหลือเกินตอนนี้ผมมีมานาอยู่ที่12,000เนี่ยวิ่งแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดเนาะกด M กด M เสร็จกด J นะฮะก็คือเรารู้ดูแล้วกันเนาะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยคือเขียวๆนี่คือมังกรสวรรค์เนาะมันก็บ่งบอกหลายอย่างนะฮะฮะเควสอื่นเหมือนกันไหมเควสอื่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างเควสนี่คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คือมีอยู่อันนี้ก็มีนะฮะมีเหมือนกันมีส่วนใหญ่จะมีนะแต่ทำไมนี้มันน่าจะเป็นเควสทำเฉพาะมันเป็นเควสอะไรอ่ะเป็นเควสพิเศษนะสำหรับค่ายนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วกดตัว P นะกดตัว P ขึ้นมาผมก็จำไม่ค่อยได้สมองสมาธิเนี่ยมันเป็นเควสสมาธิก็คือต้องไปฆ่าคนก็คือเหมือนมีคำสั่งมานั่นแหละเราไปฆ่าคนในเมืองนั้นอ่ะในหมู่บ้านนั้นๆก็คือเขาอยู่อีกสมาพันธ์นึงนะฮะแต่ว่ามีคำสั่งว่าคนอีกสมาพันธ์นึงอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วมีคนไปพบเห็นด้วยป่ะแล้วเขาสั่งให้เราไปทำเควสนี้ก็คือฆ่าเนาะประมาณนั้นอันนี้เข้าใจเนาะก็เทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆแหละแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมว่าโอเคมากๆสำหรับการทำเควสที่เร็วแล้วก็สะดวกนะครับถึงแม้จะเสียบรอนไปก็จริงนะผมมาที่นี่ทำไมผมมีบรอนอยู่ที่98แล้วเนี่ยผมดูอะไรผิดไปหรือเปล่าเรื่องบรอนเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนะอยู่ดีๆมันลดลงอยู่ดีๆมันก็เพิ่มขึ้นมันอาจจะอยู่ที่เมืองมากกว่าเนาะเมืองนะฮะก็คือเราเข้ามาเมืองเนี้ยเราหาของในเมืองเนี้ยเราอาจจะได้เงินเฉพาะในเมืองนี้แล้วเราไปอีกเมืองนึงเนี่ยเราคงเรามีเงินแค่0บาทอะไรเงี้ยเราต้องไปหาทำเควสเพื่อที่จะหาเงินใช้อย่างนี้มากกว่าแล้วมั้งฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะก่อนที่ผมจะมานี่เงินผมไม่มีแค่8นะมีแค่8เนาะแต่ตอนนี้มีก็18อ่ะช่างมันโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายเท่าที่ผมเข้าใจเท่านั้นนี้ครับถ้าผมก็เล่นมาแค่3วันเนาะ3วันวันนี้ผมก็อธิบายเท่าที่ผมเข้าใจถ้าเกิดว่าผมอธิบายอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยเนาะว่าผมเองก็อยากแนะนำแหละเพราะว่าผมไปดูคนอื่นเขาทำมันก็ไม่มีเควสที่มันไม่มีคลิปที่ผมแนะนำแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยต้องมาแบบศึกษาเองในเกมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องมาเรียนรู้เอาเองมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าว่ามีคนมาแนะนำอย่างนี้ก็มันก็แบบรู้เร็วก็ทำได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็การทำเควสหรือการหาของหาเวลมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ